สวัสดีเช้าวันที่11พี่น้องจ๋า11มิถุนา2567น้ำลดแล้วพี่น้องแต่ว่าเมื่อคืนนี่ก็ตกมาอยู่แต่ก็บ่ถึงกับแห้งโชคดีอยู่แต่ว่าก็บ่รู้ว่ามื้อใดสิตกมาอีกใจความใจหายสำหรับตอนนี้น้องก็กำลังจะตั้งตัวขึ้นได้นะคะสำหรับทัวภูมิฟักหญ้าแบบไร่ข่าง2แปลงนี่นะคะก็มีบางต้นที่ยอดไปแล้วต้นไปแล้วก็มีบ่ลงไปดอกพี่น้องจ๋าถ่ายยางลงไปดินมันจะเป็นตัวเลียตัวเลียนะมันโลมว่าสันซะ2แปลงนี่ผ่านไปวันที่4วันที่4มิถุนาครบ1เดือนนะคะนี่1เดือน1เดือนกว่าๆแล้วตอนนี้เพิ่นเริ่มออกดอกแล้วพี่น้องจ๋าสังเกตเห็นบ่ดอกสีม่วงๆกำลังเริ่มทยอยออกดอกแล้วนะสำหรับทั่วภูมิผ่านไปเดือนหนึ่งกับอีก6-7มือก็เริ่มออกดอกแล้วอายุเก็บเกี่ยวกับประมาณ50-60มือเนาะได้เก็บได้กินว่าสันซะฟังทั้งนี้ก็คือปลูกไปจำบ่ได้ว่าวันเดียวใดพี่น้องจ๋าแต่ว่าห่างจากรุ่นนั้นประมาณ10กว่ามือประมาณ10กว่าวันนะคะนี่ปลูกเป็นระดับระดับไปก็รอติดตามเบิ่งว่าน้ำสิมาฮอนมาถึงมือใดก็บ่ทันมั่นใจคือกันพี่น้องจ๋าว่าน้ำสิมาตอนใดมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งกันเช้านี้สำหรับผู้ที่ถามเขามาหลังใหม่กะเป็นห่วงเป็นใยกันขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องสำหรับผู้ใดที่สั่งจองเม็ดกระรอกก่อนเด้อด้วยสภาพอากาศสภาพพื้นที่อีหลากะแห้งอย่าขายเนาะผู้เป็นแม่ค้าก็ได้ผู้ลูกค้าก็ใจเย็นๆเนี่ยเด้อก็หลายคนเพิ่นกะติดตามเพิ่นกะเข้าใจดีนะคะว่าจากสภาพอากาศจากสภาพพื้นที่มันเป็นแบบใดนะคะกระรอกก่อนพี่น้องรับรองว่าให้ครบคนทุกบ้านแน่นอนได้ปลูกกันแน่นอนพี่น้องแต่จะสาเร็วๆกะอีกเรื่องนึงนะคะสำหรับมีทั่วภูมิเนาะบ่นานเกินรอดอกพี่น้องจ้า ไม่นานเกินรอนะคะรออัปเดตรอบต่อไปครั้งต่อไปสำหรับเช้านี้ไปแล้วจ้า